ทิ้งแรงแพรรี่ไพรวันโชว์ชัดหนุ่มกัญชัย DM หาทุกคืนหลังจากที่นักร้องสาวเบียร์เดอะวอยซ์ออกมาชี้แจงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้รับชมเป็นจำนวนมากโดยมีบางช่วงบางตอนสาวเบียร์ได้เผยว่าทุกวันนี้ในไอจีคนดังพิธีกรชื่อดังมีลูกมีเมียแล้วยังทักดีเอ็มมาหาเบียร์ยังกดหัวใจให้เบียร์ผิดอะไรทำเอาหลายคนต่างสะดุ้งก่อนพร้อมใจกันโยงไปหาพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความทันทีว่าอ้าวไปไงมาไงมาคิดถึงกูละเนี่ยต่อมาเบียร์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กบิสควิตเบียร์เป็น DM ปริศนาที่ได้พูดไว้ในไลฟ์เป็นข้อความน่ารักมากค่ะพร้อมแคปชั่นว่าเลิกมาสนใจเบียร์เถอะเอาเวลาไปสนใจ DM แฟนตัวเองดีกว่านะคะของใครนะล่าสุดหนุ่มกัญชัยชี้แจงในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ ยอมรับว่าเคย DM หาเบียร์พูดคุยกันเรื่องงานสาบานไม่เคยพูดคุยเรื่องชู้สาวส่วน DM ที่เบียร์แฉบอกว่าน่ารักตัวเองไม่แน่ใจขอกลับไปดูก่อนแต่จะบอกในโหนกระแสล่าสุดแพรรี่ไพรวันได้ออกมาโพสต์ภาพแชทข้อความที่หนุ่มกัญชัย DM มาหาในบทสนทนาว่าแพรรี่แพรรี่ที่หนุ่มเองครับค่ะป่ารับสายที่หน่อยครับก่อนที่แพรรี่แปะแคปชั่นสุดขิงว่าไม่จริงค่ะพี่หนุ่มไม่มีทาง DM หาดาราสาวคนไหนแน่นอนเพราะดาราสาวคนเดียวที่พี่หนุ่ม DM หาทุกคืนคือดิฉันค่ะจบของเธอแค่กดหัวใจของฉันไม่รับสายเลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟ้ารักพ่อนะคะขอบคุณที่มา FB ไพรวันวรรณบุตรมติฝ่ายค้านโหวตคว่ำร่างงบรบงบ67ชัยธวัฒน์มั่นใจเสียงพรรคร่วมไม่มีแตกแถวฝ่ายค้านมีมติโหวตคว่ำร่างงบรบงบ67แน่นอนชัยธวัฒน์มั่นใจไม่มีแตกแถวเชื่อผ่านวาระหนึ่งลั่นพร้อมติดตามต่อในชั้นกรรมาธิการเมื่อเวลา15 นาฬิกาวันที่5 มกราคม 2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านประกอบด้วยพรรคก้าวไกลพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยสร้างไทยพรรคเป็นธรรมพรรคครูไทยเพื่อประชาชนและพรรคใหม่ร่วมกันแถลงข่าวจุดยืนของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่มีมติไม่โหวตรับร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567โดยนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี67โดยเวลาไม่เกิน20 นาฬิกาจะมีการลงมติพรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นตรงกันว่าร่างงบรบงบประมาณไม่ได้สะท้อนว่ารัฐบาลกำลังแก้ปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญทั้งวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสิ่งแวดล้อม PM2.5 วิกฤตการศึกษาวิกฤตเด็กเกิดน้อยวิกฤตสังคมผู้สูงวัยรัฐบาลจัดทำงบประมาณที่ไม่แตกต่างจากรัฐบาลเก่าตั้งงบไม่ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของปัญหาอีกทั้งยังพบการสอดไส้งบไม่ตรงปกไม่ตรงแผนการบรรจุงบที่ไม่ควรจะมีการจัดสรรงบที่ไม่เพียงพอต่อความจำเป็นประมาณการรายได้ที่เกินจริงมุ่งใช้งบประมาณโดยไม่มองถึงอนาคตนายชัยธวัฒน์กล่าวว่า3 วันในการพิจารณาร่างงบรบงบประมาณฝ่ายค้านได้วิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามและให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลหลายอย่างแต่คณะรัฐมนตรีค
คณะรัฐมนตรีชี้แจงคำตอบที่ไม่ตรงกับคำถามบางคำถามไม่มีคำตอบการชี้แจงก็ขาดวุฒิภาวะหรือให้ข้อมูลที่บิดเบือนตอบคำถามชงกันเองกินกันเองในพรรคเดียวกันรัฐมนตรีบางกระทรวงไม่ให้เกียรติเงินภาษีของประชาชนด้วยการลุกขึ้นชี้แจงหรือให้คำตอบแก่สภาพรรคฝ่ายค้านจึงมีมติว่าจะลงมติไม่เห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ด้านนายประมวลพงษ์ถาวราเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคประชาธิปัตย์แถลงว่างบปี67ไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศได้เราในฐานะฝ่ายค้านอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเราสนับสนุนแต่ถ้าประชาชนไม่มีความสุขทำแล้วสถานการณ์ไม่ดีขึ้นพวกเราไม่ขอสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มีมติว่าเราจะไม่รับหลักการจึงขอฝากไปที่กรรมาธิการกมธ.ให้นำไปแก้ไขและดูแลอย่างไรก็ตามขณะนี้มีส.ส.ป่วยอยู่หนึ่งคนจึงจะทำให้เสียงโหวตหายไปหนึ่งเสียงด้านนายถากรตันทสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยกล่าวว่างบลงทุน 710,000 ล้านบาทไปลงอยู่4กระทรวงคือกระทรวงคมนาคมกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งงบดังกล่าวเป็นงบผูกพันจากรัฐบาลที่แล้วเป็นงบลงทุนที่เกิดในรัฐบาลนี้จริงๆเพียง 200,000 กว่าล้านบาทอีกทั้งการศึกษาของไทยก็ได้งบน้อยตนจึงอนาคให้นำเงินมาลงทุนในด้านการศึกษาและสาธารณสุขเราอยากเห็นการดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศซึ่งเราไม่สามารถรับหลักการในครั้งนี้ได้ขณะที่นายกนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมกล่าวว่าการตัดสินใจของพรรคฝ่ายค้านคือเสียงสะท้อนของประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงจากการบริหารจัดการประเทศ9ปีที่ผ่านมาการตัดสินใจครั้งนี้ที่เราไม่รับร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เพราะเรายังไม่ไว้ใจการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเรายังไม่เห็นศักยภาพในการบริหารงบประมาณเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรหากโหวตสวนมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าไม่มีบทลงโทษเพราะเชื่อมั่นว่าอย่างไรก็จะโหวตไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งทุกพรรคมีเอกภาพไม่มีการแตกแถวเมื่อถามว่าหากมีเสียงแตกไปสนับสนุนร่างพ.ร.บ.งบประมาณจะทำอย่างไรนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าอย่าเพิ่งคิดเพราะตนมั่นใจว่าไม่มีการเสียงแตกแน่นอนและอย่างที่พรรคประชาธิปัตย์ได้บอกไว้ถึงจะมีส.ส.ลาป่วยเราก็จะโหวตไปในทิศทางเดียวกันการลงมติพรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นการแสดงถึงจุดยืนและท่าทีว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงนัยยะสำคัญและกลางปีหน้าจะมีร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 68หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะไม่มีข้ออ้างในการจัดทำงบประมาณนายชัยทวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่ามองการทำงานของฝ่ายค้านอย่างไรบ้างกับศึกงบประมาณครั้งแรกนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าตนได้ประสานงานกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าเราจะนัดประชุมแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการกลางสัปดาห์นี้เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้พรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นเอกภาพทำงานตามคาดหวังของประชาชนให้ดีที่สุดผู้สื่อข่าวถามว่าได้ประเมินภาพรวมการอภิปรายของฝ่ายค้านในครั้งนี้อย่างไรเพราะประชาชนดูเหมือนว่ายังทำงานไม่เต็มที่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่ามีความเห็นที่หลากหลายซึ่งหลายส่วนก็ชื่นชมว่าเป็นการอภิปรายที่มีฐานข้อมูลสร้างสรรค์มีข้อวิพากษ์วิจารณ์และมีข้อเสนอแนะนายชัยทวัฒน์กล่าวต่อว่าแต่หลายคนก็รู้สึกว่าไม่ได้ดูเดือดแต่อยากจะบอกกับประชาชนว่าเป็นการประชุมร่างพ.ร.บ.ประมาณไว้ค่อยดูการอภิปรายที่ดูเดือดในอนาคตเพราะการอภิปรายงบควรจะให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารและประชาชนไม่ได้ดูเดือดเผ็ดร้อนส
ั่งปลดฟ้าผ่าเบียร์เดอะวอยซ์โปรดิวเซอร์ซีรีส์ดังแฉพฤติกรรมทำกองป่วนสั่งปลดฟ้าผ่าเบียร์เดอะวอยซ์หลังไลฟ์สดประเด็นร้อนความสัมพันธ์โปรดิวเซอร์ซีรีส์ดังแฉพฤติกรรมทำกองป่วนตั้งแต่ยังไม่เริ่มถ่ายทำงานเข้านักร้องสาวเบียร์เดอะวอยซ์ไม่หยุดล่าสุดบอสณัฐพงษ์ไมทองโปรดิวเซอร์ซีรีส์เรื่องไฮสคูลบูลลี่สั่งปลดนักร้องสาวทันทีหลังจากได้ไลฟ์สดชี้แจงถึงประเด็นข่าวร้อนที่เกิดขึ้นในตอนนี้เบียร์เดอะวอยซ์ถูกปลดฟ้าผ่าซีรีส์ดังโดยโปรดิวเซอร์คนดังกล่าวได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงว่าณตอนนี้เราได้ปลดเบียร์เดอะวอยซ์จากซีรีส์เรื่องไฮสคูลบูลลี่ EP 2แล้วต้องเล่าก่อนว่ากับตัวผมเองไม่ได้มีอะไรแต่ว่ากับทีมงานและนักแสดงร่วมส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่อยากร่วมงานกับน้องรวมถึงสปอนเซอร์เขาแจ้งผมมาเลยหลังจากที่น้องไลฟ์เมื่อคืนว่าเขาอยากให้ปลดน้องจากเรื่องนี้เลยผู้สื่อข่าวถามต่อว่าก่อนหน้านี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นก่อนหน้านี้มีปัญหากันนิดหน่อยด้วยว่าผู้จัดการของน้องดูแรงไปนิดหนึ่งตั้งแต่วันบวงสรวงแล้วผู้จัดการของน้องพูดไม่ดีกับทีมงานมองเหยียดทีมงานรวมถึงตัวน้องด้วยและก็มีวันที่น้องต้องไปร้องเพลงประกอบซีรีส์น้องไม่ทำการบ้านไปเลยซึ่งทีมงานหลายคนยังเจอพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของน้องด้วยรวมถึงนักแสดงที่ต้องไปร่วมร้องเพลงประกอบซีรีส์แล้วยิ่งพอมีข่าวนี้ขึ้นมาเกือบทุกคนทั้งนักแสดงและทีมงานก็บอกให้ผมปลดน้องเพราะว่าไม่อยากร่วมงานกับคนคนนี้ซึ่งผมก็แจ้งน้องเบียร์กับผู้จัดการไปก่อนหน้านี้แล้วเบียร์เดอะวอยซ์ถูกปลดฟ้าผ่าซีรีส์ดังตอนที่แจ้งว่าปลดตัวเบียร์ว่าอย่างไรบ้างเราแจ้งไปในไลน์กลุ่มก่อนที่จะมีข่าวน้องเบียร์กับผู้จัดการของน้องอยู่ด้วยซึ่งเราแจ้งไปก่อนที่จะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ปลดอย่างเป็นทางการเพราะตอนที่น้องเป็นประเด็นข่าวนี้ครั้งแรกเรายังมองว่าน้องเป็นผู้ถูกกระทำแต่พอน้องไลฟ์เมื่อคืนกระแสมันไม่ดีเลยรวมถึงอย่างที่บอกว่าทั้งทีมงานและนักแสดงหลายๆท่านรวมถึงสปอนเซอร์ขอให้ปลดน้องเราจึงปลดน้องเบียร์ออกอย่างเป็นทางการแล้วครับเบียร์เดอะวอยซ์ถูกปลดฟ้าผ่าซีรีส์ดัง EP 2ที่เบียร์เล่นถ่ายไปเยอะแค่ไหนยังไม่ได้ถ่ายเลยครับแล้วเบียร์มีปัญหากับทีมงานได้อย่างไรทั้งที่ยังไม่เริ่มถ่ายเกิดจากเหตุการณ์วันบวงสรวงและวันอัดเสียงครับคือสาเหตุที่ปลดเบียร์เกิดจากเรื่องพฤติกรรมของน้องกับผู้จัดการส่วนตัวที่ทีมงานไม่อยากร่วมงานด้วยและจากข่าวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้โปรดิวเซอร์กล่าว